เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอุรุกวัยในศึกไชน่าครับ2019วันนี้นะฮะเวลา 18:35 น.โดยโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยขุนซือช้างศึกเตรียมวาง3ประสานอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์ชนาธิปสงกสินและอดิศักดิ์ไกรสอนในแนวรุกบูอุรุกวัยนัดชิงชนะเลิศรายการไชน่าคัพ2019ในวันจันทร์ที่25มีนาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย 18:35 น.แม้ว่าพรรษาเหมวิบูลย์นั้นยังจะต้องมีรุ้นก่อนที่จะลงสนามในคืนนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการลุยนัดชิงชนะครับ2019พบกับทีมแชมป์เก่าอย่างอุรุกวัยดีกีแชมป์โลก2สมัยในวันนี้นะฮะตามเวลาประเทศไทยก็คือ 18:35 น.ที่สนามกวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์โดยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32รับหน้าที่ถ่ายทอดสดให้ชมด้วยนะครับโดยล่าสุดช่วงค่ำของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจีนทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ทำการฝึกซ้อมมื้อสุดท้ายที่สนามฝึกซ้อม1กวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์โดยทำการเช็คความฟิตของพรรษาเหมวิบูลย์กองหลังที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานทำให้ไม่ได้ลงสนามตั้งแต่นัดชนะจีนไป 1-0 ทั้งนี้รายงานระบุว่าโค้ชโตยและโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์ผู้ช่วยโค้ชจะตัดสินใจในนาทีสุดท้ายว่าจะส่งลงสนามเจอกับอุรุกวัยหรือไม่ในส่วนของ11ขุนพลช้างศึกทีมอันดับที่115ของโลกที่คาดว่าน่าจะลงสนามในเกมพบกับอุรุกวัยทีมอันดับที่7ของโลกนัดชิงไชน่าครับ2019ในวันนี้นะฮะที่ทีมชาติไทยจะมาแบบชุดใหญ่จัดเต็มในระบบ 5-3-2 ยึดทางศิวรักษ์เทศสูงเนินเป็นผู้รักษาประตูแนวรับ3คนก็มีสุพันธ์ทองสงอดิศรพรหมรัตน์นัสตพลมาลาพันส่วนแบ็กซ้ายก็คงยังเป็นกัปตันอุ้มธีรธรบุญมาทันส่วนฝากขวาใช้ทิสซองโดโดยมีธนบูรณ์เกษารัตน์กับสารัตน์อยู่เย็นยืนเป็นกองกลางตัวรับให้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์วิ่งไล่ในเกมรุกปล่อยชนาธิปสงกสินเล่นฟรีบอลกระซวกตะข่ายกับอดิศักดิ์ไกรสอนอีกครั้งส่วนด้านอดีตแชมป์โลก2สมัยอย่างทัพจอมโหดทีมชาติอุรุกวัยภายใต้การกุมบังเหียนของออสการ์ตาเบเลสเท่าวัย72ปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานัดต่อนัดด้วยการชิงดำไล่ต้อนอุซเบกิสถานไป 3-0 แม้จะไร้หลุยส์ซัวเรสรวมถึงเอดิสันคาวานี่2หอกแข้งดังในส่วนของเกมนี้โดยคาดว่ากุนซือจอมเก๋าจะยึดมาก 4-4-2 ตามที่เคยเล่นอีกครั้งนำโดยดิเอโก้โกดินปราการหลังกัปตันทีมจากอาร์เจนติโก้มาดริดที่ถูกพักช่วงท้ายเกมในนัดที่แล้วส่วนแนวรุกก็ใช้คริสเตียนสตูอานี่จากคิโรนาและแกสตันเปเรล่าจาก PSV ไอโฮเฟนขณะที่ลูคัสเตเรล่าจอมลุยจากอาร์เซนอลมีลุ้นได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นกันส่วน11คนที่คาดว่าจะลงเล่นในสนามคืนนี้ของฝั่งอุรุกวัยนะฮะก็ได้แก่ฟอนาโดมุสเลลามาร์ตินกาซิเลสดิเอโก้โกดินโฮเซ่มานูเอลดิเอโก้ลาซอกนาฮิตานนาดัสมาติอัสเวซิโนโรดิโกเบนตากูนิโคลัสโรเดโลคริสเตียนสตูอานี่และแกสตันเปเรโลทั้งนี้นี่จะเป็นการพบกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้ง2ทีมโดยหนล่าสุดที่ทีมชาติไทยไปเจอกับทีมชาติระดับท็อปของโลกนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2543ในศึกคิงส์ครับครั้งที่31ในเกมที่ทีมชาติบราซิลที่ขนชุดใหญ่มากันครบอาทิริวาโดโรดันิโยโรเบโตคาร์ลอสคาฟูจูนินโยแปรนัมบูกาโนโจวันนี่แอลเบร์แซโรเบโตแอมเมอร์สันมาริโอยาเดลโรเก้จูเนียและคนอื่นๆอีกมากมายขาดไปก็แค่เหยินใหญ่โรนัลโดคนเดียวเท่านั้นก่อนจะถล่มทีมชาติไทยไปอย่างขาดลอย 7-0 นั่นเองขณะเดียวกันสำหรับอุรุกวัยกุนซือของตาบาเดสเคยเจอกับทีมชาติอาเซียนมา1ครั้งนั่นคือการอุ่นเครื่องบุกไปเอาชนะอินโดนีเซียแบบมโหฬารไป 7-1 เมื่อปี2010โดยนัดนั้นเอดิสันคาวานี่จับคู่กับหลุยส์ซัวเรสในแนวรุกและตะบันไปคนละแฮตทริกและอีกลูกก็ได้จากเซบาสเตียนเอกูเรนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของอัลอารีในลีกอียิปต์ส่วนสถิติที่เคยเจอกับเอเชียนั้น14นัดชนะ10เสมอ2แพ้2ก็มาแล้วนะครับผมมาแบบรุนแรงด้วยแต่ไทยเราก็ไม่เคยกลัวนะฮะมันต้องลองกันสักตั้งดูสิว่าจะเป็นยังไงเรามาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับข่าวดีมาแล้วทีมชาติไทยเจชนาทิปพร้อมบุอุรุกวัยชนาธิปสงกสินเตรียมสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยพบกับอุรุกวัยในนัดชิงชนะเลิศไชน่าคัพ2019วันนี้นะฮะแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ 18:35 น.หลังจากทีมแพทย์ลงความเห็นร่วมกันกับสตาฟโค้ชในเรื่องของอาการบาดเจ็บของเขาที่เอวนั่นเอง
ดาวเตะคอนซาโดเล่ซัปโปโรไม่ได้ลงซ้อมมือสุดท้ายของวันที่24ที่ผ่านมาเพราะปัญหาที่เอวเจ็บจากการโดนจางหลินเผิงแนวรับมังกรเจ้าของฉายารามอสจีนกระโดดกระซวกเข้าไปในเกมที่เจอกับช้างศึกบุกทุบชนะไป 1-0 จากประตูชัยของชนะคุงทว่าจากการเช็คอย่างละเอียดแล้วแข้งจากอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมพร้อมที่จะลุยกับขุนพลฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับทีมทำอะไรพี่เขาไม่ได้หรอกนะครับที่จะเจอกับอันดับที่7ใน FIFA Ranking โดยไทยรัฐทีวีช่อง32พร้อมดุ้นสดให้ชมกันเลยทีเดียวอ้าวเป็นอันว่าชนาทิพย์ก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าแค่นี้จิ๊บๆบีบสิวยังเจ็บกว่าเลยยังไงชนาทิพย์ก็จะลงให้ได้ในคืนนี้นะครับเรามาดูข่าวสุดท้ายกันดีกว่าครับโค้ชโตยยันไม่กดดันมีแต่ได้กับได้เจออุรุกวัยเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากมายโค้ชโตยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนำขุนพลช้างศึกฝึกซ้อมมือสุดท้ายที่สนามจริงก่อนจะลงดวลแข่งกับแข้งอุรุกวัยเน้นฝึกซ้อมยืดเส้นยืดสายรวมถึงการส่งบอลเท้าสู่เท้าซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมเพียง1ชั่วโมงครึ่งจึงแล้วเสร็จก่อนจะเปิดใจถึงเกมนัดชิงชัยนะครับ2019ต่อไปหลังการฝึกซ้อมที่สนามกวางซีสปอร์ตเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้นะฮะตามเวลาท้องถิ่นทางโค้ชโตยเผยว่าตัวผมไม่มีอะไรต้องหนักใจเลยกลับกันผมว่าทุกคนดีใจมากกว่าที่ได้เจอกับอุรุกวัยเพราะโอกาสที่จะได้เจอกับทีมโลกแบบนี้มันไม่ได้หากันง่ายๆและไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรเราก็มีแต่ได้กับได้จะพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดแม้รายการนี้จะไม่มีเงินรางวัลแต่สิ่งที่เราได้มากกว่านั้นก็คือประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆนะครับซึ่งโค้ชโตยก็กล่าวต่อว่าสุดท้ายผมอยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับในวันนี้นะฮะเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะพยายามทำให้ดีที่สุดจะทำให้อุรุกวัยรู้จักประเทศไทยรู้จักต้มยำกุ้งรู้จักส้มตำใส่ปลาและก็ทำให้เห็นว่าผู้เล่นไทยก็มีศักยภาพที่ดีไม่แพ้กันเชื่อว่าจะเป็นเกมที่สนุกและมันที่สุดในโลกของฟุตบอลการแข่งขันแม้ว่ามันจะออกได้ทั้ง3หน้าเราก็ไม่กลัวส่วนด้านโค้ชโชคนะฮะโชคทวีพรหมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมเสริมอีกว่าวิธีรับมือของเราเกมแดนกลางต้องปิดพื้นที่ให้แน่นที่สุดมีวินัยในเกมรับทุกคนต้องออกแรงเพิ่มเป็น2เท่าต้องรับแล้วโต้กลับเปลี่ยนทิศทางให้เร็วเพื่อจบสกอร์ให้จงได้ส่วนสภาพนักเตะตอนนี้ฟิตเกิน 100% เหลือแค่เช็คอาการอยู่คนเดียวก็คือพันษาเหวิบูลนะฮะคนนี้คนเดียวเท่านั้นถ้าหายดีคืนนี้ก็จะลงนะครับผมขณะที่แผนการเล่นจะใช้ระบบ 5-3-2 จากเดิม 3-5-2 แต่เราก็มีวิธีการยืดหยุ่นระบบระหว่างเกมเพราะคู่แข่งมีอาวุธหนักมากแถมเขาไม่ได้มาเล่นๆเขามาแบบเอาเป็นเอาตายแต่เราก็อาจจะจริงเช่นกันที่แน่ๆนักเตะชุดนี้จะได้ประโยชน์มหาศาลในเกมนี้เพราะจะหาโอกาสเจอกับทีมระดับโลกได้ยากมากๆนี่จึงเป็นเกมที่ลูกทีมทุกคนเฝ้ารอคอยอยู่ที่จะได้เจอกับเขาเสียทีและนี่ก็เป็นพรีวิววิเคราะห์ช้างศึกไทยนะฮะที่จะพบกับอุรุกวัยในวันนี้นะฮะเวลา 18:35 นะครับย้ำอีกครั้งเวลา 18:35 นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV นะครับผมดุ้นสดกันเลยทีเดียวไทยแลนด์สู้ๆไทยแลนด์ปุ้นปูนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ